Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast รู้แล้วจะหนาวไพศาลเหน็บประชาธิปัตย์อย่าทุ่มสุดตัวเดี๋ยวจะเสียเชิงกรณีเอสุชัชวีนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ข้อความระบุว่าแค่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชักกระบี่วิเศษก็สะเทือนสถานไป4ทิศ1กรณีข่าวคณะกรรมการปปช.ของสภาที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานตรวจสอบว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพจากประชาธิปัตย์โดยใช้มาตรการทางภาษีอากรเข้าจับโดยเปรียบเทียบกับการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้กับทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกจึงเปรียบเทียบว่าเป็นการพบกระบี่วิเศษที่สามารถปราบคนโกงแผ่นดินอย่างได้ผลปรากฏว่าได้เกิดผลสะเทือนสถานไปถึง4ทิศ2ทิศที่1กระเทือนไปถึงหน่วยงานเดิมที่ผู้ถูกสอบเคยสังกัดและพล่านกันทั้งหน่วยงานขณะนี้เพราะมีการนำข่าวออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าในห้วงเวลาไม่กี่ปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการประมูลงานถึง 20,000 โครงการเป็นวงเงินหลายพันล้านบาทและมีข่าวคราวพิกลออกมาเป็นจำนวนมากจนต้องพล่านกันทั้งหน่วยงานเพราะเกรงว่าจะตรวจสอบลามมาถึงและจะลากคนอีกหลายคนไปสู่ปปช.หรือศาลอาญาคดีทุจริต 3. ทิศทางที่2คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพราะอดีตผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เปิดเผยว่าเคยจัดตั้งสำนักตรวจสอบภาษีขึ้นในสตง.เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบเกี่ยวกับเงินได้และการดำเนินโครงการของรัฐที่มีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยอดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ยืนยันเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าผู้บริหารระดับสูงได้สั่งยกเลิกสำนักงานตรวจสอบภาษีดังกล่าวในยุครัฐบาลปัจจุบันซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่เพราะทำให้การตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินไม่สมบูรณ์4. ทิศที่3คือกรมสรรพากรเพราะมีข่าวว่าสตง.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ100คนพบว่าเสียภาษีไม่ครบถ้วนตามจำนวนทรัพย์สินที่มีจึงแจ้งให้กรมสรรพากรตรวจสอบตามประมวลรัษฎากรและระบุว่ายังไม่มีการตรวจสอบแต่เชื่อว่าอธิบดีกรมสรรพากรปัจจุบันเป็นข้าราชการตรงฉินเอาใจใส่ในราชการและเป็นเชื้อสายขุนนางตรงฉินมาแต่ก่อนย่อมไม่ทำให้เสียราชการคงจะมีการดำเนินการถ้าหากมีการแจ้งจากสตง.จริงซึ่งเป็นอำนาจที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้ตามประมวลรัษฎากรแต่อาจต้องใช้เวลาบ้างซึ่งไม่นานนัก 5. ทิศที่ 4คือปปช.เพราะแนวทางการตรวจสอบของคณะกรรมการปปช.ของสภาเป็นมิติใหม่ที่เห็นผลชัดเจนโดยง่ายและรวดเร็วว่าร่ำรวยผิดปกติหรือไม่โดยเพียงแค่เอาแบบยื่นเสียภาษีในช่วงระยะเวลาที่มีทรัพย์สินว่ามีเงินได้เท่าใดถ้ามีเงินได้น้อยกว่าก็แสดงว่ามีเงินได้ที่นำไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินนั้นยังไม่ได้เสียภาษีซึ่งต้องถือว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกติและอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยถ้าใช้มาตรการแบบนี้ก็จะปราบปรามพวกโกงบ้านกินเมืองได้ชะงักในเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาสืบหาข้อเท็จจริงที่ยากแสนยากให้ลำบากและเสียเวลาผลกระทบที่เป็นของแถมก็คือผลการตรวจสอบครั้งนี้อาจกระทบต่อการสมัครเป็นผู้ว่ากรุงเทพของผู้ถูกตรวจสอบซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็หาควรทุ่มตัวไปประกันหรือโยกให้ไปสอบโดยหน่วยงานอื่นจนออกนอกหน้าประเดี๋ยวจะเสียเชิงเพราะถ้ารู้ว่าใครเป็นคนร้องเรื่องนี้ก็จะหนาวเนื่องจากการเจาะข่าวเชิงลึกมีเขาว่าเขาคือ1ใน3ของมือพระการที่ลงมือพิฆาตใครแล้วไม่เคยพลาดสามมือพระการเป็นใครก็คงไม่พ้นวีระสมความคิดเรืองไกรลีกิจวัฒนะและณัฐพรโตประยูรเพราะแม้แต่พรรคการเมืองหรือระดับนายกรัฐมนตรีก็ดับดิ้นภายใต้คมกระบี่ของมือพระการเหล่านี้มาแล้วไม่เกิน7วันคอยฟังข่าวใหญ่ให้ดีก็แล้วกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ